ทีมตัวแทนจากประเทศจีนผู้ใช้ Crush Gear ที่มีลักษณะเป็นเสือสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการ The Enemy ครับวันนี้ผมจะเอาศัตรูจากเรื่อง Crush Gear รถแข่งประจันบานมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับผมศัตรูนั้นคือทีม4ดาวพยัคฆ์ครับที่จริงทีม4ดาวพยัคฆ์มี4คนนะครับแต่ว่าผมทำไปแล้วคนหนึ่งซึ่งก็คือตัว S ของทีมนี้นั่นเองนะนั่นก็คือหวังหูนั่นเองนะครับคนนั้นเนี่ยเก่งสุดนะครับแล้วก็มีความสามารถในการที่จะต่อสู้ในรอบ8คนสุดท้ายได้เลยผมก็เลยทำคลิปของเขาเดียวๆไปแล้วนะครับผมทีนี้ก็จะเหลือสมาชิกอีก3คนนะครับได้แก่ลี่ชุนหลันฟานแล้วก็มาเหลียนนั่นเองครับซึ่งทั้ง3คนนี้มีบทบาทอะไรยังไงต่อสู้กับใครบ้างนะครับผมแล้วก็มีบทบาทการต่อสู้อะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะหยิบยกมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมฟังในคลิปนี้ครับซึ่งก่อนจะพูดถึง3คนนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมขอพูดองค์รวมของทีม4ดาวพยัคฆ์อีกรอบนึงกันละกันเนาะสมาชิกจะประกอบไปด้วย4คนคือมีหวังหูนะครับซึ่งอายุน้อยสุดนะอายุอยู่ที่11ปีครับแล้วทีนี้ก็จะมีเป็นหลันฟานซึ่งอายุ12ปีนะครับผมเป็นอาเจของหวังหูซะด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นคนใหญ่สุดเลยนะครับก็คืออายุ13ปีคือมาเรียนครับแล้วก็จะมีลี่ชุนที่อายุ12ปีนั่นเองครับเรียกว่าอายุก็ไล่ๆเลี่ยๆกันและทีมนี้ก็จะมีผู้จัดการเป็นหมิงอู่นะครับซึ่งหมิงอู่ก็เรียกว่าเป็นทั้งอาจารย์ที่เลี้ยงทั้ง4คนนี้มาด้วยแล้วก็ก่อตั้งทีม4ดาวพยัคฆ์เพื่อเข้ามาแข่งขันในการแข่งขัน Crush Gear ระดับโลกระดับเอเชียนะครับโดยที่ว่าเป็นอาจารย์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับใช้งานพวกศิษย์ในการที่จะทำเรื่องไม่ดีต่างๆนานาแล้วก็เป็นคนที่คลั่งไคล้การทำลาย Crush Gear บางครั้งก็จะมีการให้ลูกศิษย์เนี่ยมีการเล่นสกปรกด้วยครับโดยทีม4ดาวพยัคฆ์ก็เป็นทีมตัวแทนจากประเทศจีนมานะครับแล้วก็มีบทบาทเข้ามาแข่งครั้งแรกกับพวกโคยะเนี่ยที่สิงคโปร์นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเปิดตัวทีม4ดาวพยัคฆ์เลยโดยที่ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าทีมนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวเบื้องหลังการตื่นของหวังหูที่มีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ทำให้เนื้อเรื่องเข้มข้นในช่วงการแข่งของ World Cup นั่นเองครับซึ่งต้องเรียกว่า4คนที่เป็นทีม4ดาวพยัคฆ์เนี่ยแม้ว่าเขาจะมีอาจารย์เป็นหมิงอู่ที่ดูแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่4คนนี้บอกเลยว่าเขารักกันมากๆเลยนะครับคืออย่างหวังหูที่เขาต้องกลายเป็นสัญชาตญาณสัตว์ป่าแล้วก็มีอาการดุร้ายรอยยิ้มที่หายไปของเขารอยยิ้มของความสุขนะครับตรงเนี้ยมันก็ทำให้พี่ๆอย่างมาเหลียลี่ชุนแล้วก็หลันฟานเป็นห่วงมากนะครับเป็นห่วงขนาดไหนเป็นห่วงขนาดที่ว่าตอนหวังหูต่อสู้กับโคยะในรอบ8คนสุดท้ายนั่นนะครับตอนนั้นทุกคนยอมหักหลังหมิงอู่เลยนะก็คือทำให้การต่อสู้มันเป็นไปอย่างยุติธรรมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้เข้าใจความสนุกของการแข่งขัน Crush Gear ที่ทีมโทบิตะคลับมีการมาสอนให้กับพวกเขาแล้วนั่นเองครับซึ่งบทบาทการลาจากกับทีมโทบิตะคลับเนี่ยเดี๋ยวเราไปสรุปกันช่วงท้ายกันละกันแต่ทีเนี้ยผมจะพาทุกคนมาไล่รู้จักไปทีละคนเลยครับผมโดยที่ผมจะขอเรียงเป็นลี่ชุนหลันฟานแล้วก็มาเหลียนทีละคนนะครับอันนี้เอาเป็นแบบว่าลำดับการพ่ายแพ้ใน World Cup เลยนะที่ว่าลี่ชุนเขาพ่ายแพ้เป็นคนแรกไปนะครับแล้วก็หลันฟานคนที่2และหลังจากนั้นก็จะเป็นมาเหลียนนั่นเองครับทีนี้ลี่ชุนนะครับเป็นคนยังไงลี่ชุนเป็นคนที่บทจางที่สุดเท่าที่ผมสัมผัสได้นะครับเขาก็เป็นไฟเตอร์คนหนึ่งในทีมครับผมแค่นั้นเลยนะแล้วก็ในรอบเอเชียไม่มีการแข่งขันให้เราเห็นครับในรอบเอเชียก็คือจะเป็นการต่อสู้กับโทบิตะคลับในรอบรองชนะเลิศนะครับเพื่อที่จะดูว่าใครจะได้ไปแข่งกับทีมมันกันจิดรีมส์นั่นเองครับลี่ชุนไม่มีบทบาทในการแข่งขันของเอเชียครับไปมีบทบาทอีกทีนึงก็รอบเวิลด์คัพเลยนั่นเองครับรอบเวิลด์คัพนะครับต้องบอกว่ามีการแข่งขันเป็นเฟิร์สสเตจก่อนนะครับซึ่งเฟิร์สสเตจนั้นจะเป็นการแข่งขันแบบแท็กแมชครับแท็กแมชในที่นี้คือต้องจับคู่กันนะครับผมโดยลี่ชุนจับคู่กับหวังหูในการต่อสู้กับเคียวสุเกะแล้วก็คุโรโดครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยลี่ชุนก็จะแสดงศักยภาพของไทเกอร์ฟอสให้เห็นนะครับว่าไทเกอร์ฟอสมีพลังป้องกันที่สูงแล้วก็มีความถึกในการต่อสู้เป็นอย่างดีครับโดยที่ว่าไทเกอร์ฟอสของลี่ชุนเนี่ยมีการรับมือการโจมตีของชูตติ้งแฟนทอมแล้วก็ไดโนฟาลังส์ได้เป็นอย่างดีครับผมจนถ่วงเวลาให้หวังหูได้แสดงศักยภาพของพลังเต็มที่ใช้พยัคฆ์น้ำแข็งพิฆาตในการโจมตีใส่ชูตติ้งแฟนทอมแล้วก็โจมตีใส่ไดโนฟาลังส์พร้อมๆกันเลยครับทำให้หลุดสนามไปนะครับซึ่งสถานการณ์นั้นก็เรียกว่าเป็นการแข่งที่ลี่ชุนเนี่ยทำการถ่วงเวลาไว้ก็เท่านั้นเลยเนาะทีนี้นะครับในการต่อสู้ของเซกันสเตจอันนี้จะเป็นการต่อสู้แบบเฉพาะบุคคลแล้วครับคู่ต่อสู้ของลี่ชุนนะครับก็คือเป็นจิโร่ครับจิโร่ต่อสู้กับลี่ชุนโดยที่ว่าตัวไทเกอร์ฟอสเนี่ยจะมีอาวุธติดอยู่กับตัวเขาอะนะครับซึ่งเรื่องราวการใช้อาวุธท่าไม้ตายเนี่ยผมทำแยกไว้ในส่วนของเรื่องคลาสเกียร์ของพวกเขาแล้วนะท่านผู้ชมก็ไปดูอีกทีนึงได้นะแต่ในการต่อสู้ครั้งนั้นก็เรียกว่าลี่ชุนดูจะแบบว่าไม่รู้ว่าเต็มใจทำตามที่หมิง
งอู่เขาบอกหรือเปล่าเพราะว่าดูนิ่งๆนะครับก็ต่อสู้กันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องการที่จะทำลายคลัชเกียร์ของจิโร่ให้เต็มที่ครับแต่ในการต่อสู้ครั้งนั้นก็เรียกว่าพ่ายแพ้นะครับผมโดยที่ว่าจิโร่ก็ใช้ท่าไม้ตายในการสลัดให้ไทเกอร์ฟอสหลุดจากเรซซิ่งบิดหลังจากนั้นก็คว้าชัยชนะมาได้ครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยลี่ชุนถังเดียนที่ผมบอกว่าบทมันจืดจังมากที่สุดเลยต่อสู้ครั้งที่1นะครับในตอนรอบแท็กแมชนะแล้วก็ต่อสู้ในลักษณะถ่วงเวลาด้วยแล้วพอมาเจอกับจิโร่ปุ๊บก็แป๊บเดียวก็พ่ายแพ้ไปแล้วครับบทบาทการต่อสู้ก็จะค่อนข้างน้อยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็อยู่กับมาเหลียนอยู่กับหลันฟานคอยทำตามคำสั่งของอาจารย์ทั่วๆไปและสุดท้ายลี่ชุนก็พร้อมๆกับทั้งมาเหลียนแล้วก็หลันฟานนะครับก็คือกลับใจกลายเป็นคนที่สำนึกในบาปบุญคุณโทษและไม่ยอมเชื่อฟังแผนสกปรกของอาจารย์และช่วยมาเหลียนกับหลันฟานในการจิกรีโมทที่จะกดระเบิดในตอนที่หมิงอู่เขาจะกดสวิตช์ระเบิดเนาะตอนที่รถของหวังหูจาระเบิดตอนที่มาริโนโคยะจะใช้ท่าไม้ตายชายนิ่งซอร์สเบรกเกอร์นั่นเองครับก็จบบทของลี่ชุนไปอย่างรวดเร็วนะครับคนต่อมาก็คือหลันฟานนั่นเองครับคนนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับคือต้องบอกว่าหลันฟานเป็นเกียร์ไฟเตอร์ของทีม4ดาวพยัคฆ์ด้วยแล้วก็เป็นเกียร์แมคานิกของทีมด้วยนะครับโดยที่ว่าเขาก็มีหน้าที่ในการปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ทำการเมนเทนแนนซ์ของพวกแบบรถคลัชเกียร์ของทีมนะครับซึ่งด้วยหน้าตาที่สะสวยของหลันฟานนะครับใช้คำว่าเป็นรักแรกของเคียวซูเกะเลยก็ว่าได้นะครับไม่ใช่รักแรกธรรมดาด้วยนะมั้งนะเป็นรักแรกพบด้วยนะครับแม้ว่าจะโดนคูโรโดสกัดตีนไปทีนึงนะครับก็คือคูโรโดบอกว่าพูดอะไรกันเนี่ยหลันฟานนะแม้ว่าจะสวยขนาดนั้นนะเขาเป็นผู้ชายนะแต่ว่าตอนท้ายมารู้ว่าหลันฟานไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงนั่นแหละนะก็คือสวยเลยนะครับซึ่งรถคัชเกียร์ของคุณเธอก็คือไทเกอร์แฟร์นะครับก็คือใช้ต่อสู้ในลักษณะที่ว่าหลันฟานเนี่ยเวลาเขาต่อสู้กับใครเขาจะมีการร่ายรำระบำเป็นระบำงูขาวนะครับมันจะทำให้ตัวไทเกอร์แฟร์มีการเคลื่อนที่ที่พลิ้วไหวแล้วก็รวดเร็วมากๆโดยที่ว่าในศึกของเอเชียครับหลันฟานก็มีบทบาทในการต่อสู้นะครับอย่างที่บอกว่ามีแค่ลี่ชุนที่ไม่ได้ต่อสู้ในเอเชียครับนะในการต่อสู้ของเอเชียครับก็เป็นเรื่องตลกอีกครับผมตรงที่ว่าจัดลำดับการแข่งกันได้ดีๆครับผมคือเคียวสุเกะไม่ได้เจอกับหลันฟานครับเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้กำลังปราบปลื้มคุณเธออยู่อาจจะทำให้เคียวสุเกะต่อสู้ได้ไม่เต็มที่นั่นเองคู่ต่อสู้ของหลันฟานในรอบเอเชียครับนะครับก็คือจะเป็นจิโร่นั่นเองนะซึ่งจิโร่นะครับผมก็ต่อสู้กับหลันฟานโดยที่มีแนวคิดอย่างนึงว่าเฮ้ยผู้หญิงคนเนี้ยมันก็เท่านั้นน่ะฉันรู้สึกว่าคุณริติกาน่ารักกว่าตั้งเยอะเลยนะครับเอากลายเป็นเรื่องนั้นไปนะครับคือการต่อสู้ครั้งนั้นก็ต้องบอกเลยว่าหลันฟานสามารถที่จะเสมอกับจิโร่ได้ฝีมือก็แข็งแกร่งขนาดที่ว่าเคียวสุเกะยังคิดเลยว่าโอ้หลันฟานเขาไม่ได้สวยอย่างเดียวนะเขายังเก่งอีกด้วยนะครับเล่นเอาซะจิโร่ก็หมั่นไส้กันไปเลยทีเดียวนะและหลังจากนั้นนะครับหลันฟานก็จะมามีบทบาทในการต่อสู้ที่เวิลด์คัพเหมือนกันครับเวิลด์คัพก็คือรอบแรกนะครับเป็นการต่อสู้ของแท็กแมชที่มีการจับคู่กับมาเหลียนต่อสู้กับจิโร่แล้วก็โคยะนั่นเองครับซึ่งในรอบนั้นนะครับผมใช้คำว่าหลันฟานกับมาเหลียนร่วมมือกันอย่างดีมากในการที่จะกำจัดการูด้าฟีนิกซ์ไปก่อนครับพอต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาเนี่ยตอนนั้นไทเกอร์แฟร์ก็ได้รับความเสียหายนะครับมันก็เลยเป็นจุดบอดทำให้จิโร่กับโคยะสามารถที่จะพลิกเกมโจมตีกลับได้ครับทำให้หลันฟานกับมาเหลียนพ่ายแพ้ในศึกการต่อสู้ครั้งนั้นไปและหลันฟานก็จะมีบทบาทมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งในเซกันสเตจครับซึ่งชะตากรรมก็ไม่อาจหนีพ้นนะครับนั่นก็คือหลันฟานเขาก็ได้ต่อสู้กับเคียวสุเกะในเซกันสเตจที่เป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวนะครับการต่อสู้ครั้งนั้นก็ต้องบอกเลยว่าหลันฟานเนี่ยเขามีความหนักใจนะคือเขาเองก็รู้สึกว่าปราบปลื้มเคียวสุเกะเหมือนกันนะครับเขาก็อยากจะต่อสู้กับเคียวสุเกะแบบเต็มที่แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีบุญคุณของอาจารย์คำคอนะครับก็คือหมิงอู่สั่งให้หลันฟานเนี่ยเขาทำการเล่นสกปรกนะครับคือการติดใบมีดที่อาวุธของไทเกอร์แฟร์นะซึ่งที่หลันฟานตัดสินใจทำแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเขากำลังห่วงหวังหูมากกว่าที่จะมาห่วงเรื่องความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อผู้ชายที่เขาปราบปลื้มทำให้เขาเนี่ยเลือกที่จะทำตามแผนสกปรกของอาจารย์แม้ว่าจะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามและในการต่อสู้ครั้งนั้นก็ใช้คำว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นคือทั้งกรรมการอะไรพวกเนี้ยก็เห็นนะครับว่าการโจมตีของไทเกอร์แฟร์มันดูโอเวอร์ไปหน่อยนะครับขนาดสปินบ็อกที่เป็นพีระมิดบนสนามนะครับยังเกิดรอยแผลได้เลยซึ่งมันเป็นการโจมตีที่เรียกว่าคลัชเกียร์ไม่น่าจะทำได้นะอันนี้คือเป็นการที่แบบเขาพิจารณากันแล้วทีนี้เคียวสุเกะก็บอกว่าไม่ต้องสนใจอะไรเงี้ยไม่ต้องตรวจรถใหม่เคียวสุเกะจะทำการต่อสู้กับหลันฟานต่อไปเองซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นก็เรียกว่ามีคุโรโดะมาแทรกแซงนิดนึงนะครับเพราะว่าคุโรโดะเองก็รู้ว่าหลันฟานเนี่ยใช้วิธีเล่นสกปรกอยู่แล้วการทำแบบเนี้ยมันกำลังสื่อให้เห็นว่าหลันฟานไม่ได้แคร์ความรู้สึกของเคียวสุเกะเลยก็มีการทะเลาะกันเล็กน้อยนะครับส่วนเคียวสุเกะเองก็ขอว่าเอ้ยไม่ต้องสนใจคุโรโดะยังไงฉันก็ต้องสู้กับเธอต่อนะและในการต่อสู้ครั้งนั้นก็เรียกว่าหลันฟานกับเคียวสุเกะก็ต่อสู้กันได้อย่างเต็มที่นะครับโดยที่เคียวสุเกะเนี่ยรับรู้ความรู้สึกของรถคลัชเกียร์ของหลันฟานมาได้ครับซึ่งไทเกอร์แฟร์เนี่ยเขารู้สึกว่าเจ็บปวดนะครับกับการที่ว่าต้องต่อสู้เพื่อเจ้านายแบบนี้โอ้โหคลัชเกียร์มีความรู้สึกด้วยนะครับเพราะชื่อตอนมันบอกเลยนะว่าน้ำตาของไทเกอร์แฟร์นะซึ่งหลันฟานเองก็เจ็บปวดเหมือนกันที่ต้องทำตามแผนสกปรกแบบนี้สุดท้ายเคียวสุเกะเป็นคนปิดเกมให้นะครับก็คือใช้ไดโนฟาลังโจมตีทำลายไทเกอร์แฟร์ทิ้งไปเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ว่ามีการทำลายคลัชเกียร์ทิ้งไปนั่นเองครับซึ่งส
ถานการณ์นี้นะครับจากที่เคียวสุเกะทำลายครัชเกียร์ของหลานฟานไปนะผู้ชมก็คิดเลยว่าโอ้โหทำไมไอ้ครัชเกียร์ไฟเตอร์คนนี้มันถึงจิตใจเย็นชาจิตใจโหดเหี้ยมมากเลยวะคือแบบทำลายครัชเกียร์ของคนสวยอย่างนั้นได้ยังไงนะแต่ความเป็นจริงแล้วครับความรู้สึกที่หลานฟานเกิดขึ้นก็คือว่ารู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนของเคียวสุเกะที่ตัดสินใจจบการต่อสู้ครั้งนี้ให้นะครับแล้วก็ขอบคุณเคียวสุเกะก็ว่ากันไปนะก็นั่นแหละครับความรู้สึกตรงนี้มีแค่หลานฟานกับเคียวสุเกะที่รู้ซึ่งกันและกันนะว่าเคียวสุเกะทำเพื่อหลานฟานขนาดไหนครับแล้วพอจบบทบาทของหลานฟานไปนะครับหลานฟานก็จะไม่มีการต่อสู้อีกแล้วขอบคุณเคียวสุเกะที่ทำให้หลานฟานไม่ต้องต่อสู้แล้วแต่ว่าหลานฟานเองก็ยังต้องคอยเฝ้าดูการต่อสู้ของเพื่อนๆในทีมเนาะยังต้องดูว่าหวังหูจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ยังเหลือมาเหรียญอีกคนนึงมาเหรียญจะต่อสู้ไปได้ถึงไหนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเฝ้าดูในฐานะที่เป็นคนของทีมคนนึงครับซึ่งต้องบอกว่าในบรรดาของทีม4ดาวพยัคฆ์นะครับหลานฟานจะเป็นคนที่หมิงอูเนี่ยหลอกใช้ได้ง่ายที่สุดซะด้วยนะครับผมเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยหมิงอูก็จะมีการแบบว่าคล้ายๆหลอกล่อหลานฟานนิดนึงว่าที่จริงแล้วเนี่ยหมิงอูก็คือพ่อของหลานฟานนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีม4ดาวพยัคฆ์ก็ให้เรียกเป็นอาจารย์ไปก่อนครับโดยที่หลานฟานเองก็รู้อยู่แก่ใจนะครับว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลานฟานเองก็เหมือนมาเหรียญเหมือนกับลี่ชุนเหมือนกับหวังหูนี่แหละที่ว่าเป็นเด็กที่อาจารย์เก็บมาเลี้ยงนะครับคนต่อมาคนสุดท้ายคือมาเหรียญพี่ใหญ่ของทีมนั่นเองครับมาเหรียญด้วยความเป็นพี่ใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะมีความเป็นผู้นำของเขาซะด้วยโดยที่เขาเป็นคนที่ยึดมั่นหนักแน่นในหน้าที่ของเขาทั้งหมดทั้งมวลนะครับเขาถือว่าแสดงความจงรักภักดีต่อหมิงอู่ได้ชัดเจนมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ด้วยความเป็นพี่ใหญ่เขาก็จะคอยควบคุมกำกับดูแลพวกหลานฟานลี่ชุนแล้วก็หวังหูเป็นอย่างดีครับในฐานะการต่อสู้เขาก็จะมีความตรงไปตรงมาในการต่อสู้แม้ว่าเวลาที่พ่ายแพ้บ้างเขาก็จะมีความรู้สึกเจ็บใจบ้างแต่มาเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เวลาพ่ายแพ้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อพัฒนาฝีมือให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับโดยการต่อสู้ทั้งหมดของมาเหรียญที่เราได้เห็นกันในเนื้อเรื่องก็จะมีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันครับครั้งที่1เลยนะครับก็คือจะเป็นการต่อสู้ในเอเชียครับเหมือนกันครั้งนั้นเป็นการต่อสู้กับมารูเมะคุโรโดครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเรียกว่าทำให้มาเหรียญเนี่ยต้องการพัฒนาฝีมือมากยิ่งขึ้นเพราะรู้สึกว่าการต่อสู้กับคุโรโดนะครับที่จริงเนี่ยมาเหรียญเขามีมุมที่ว่าอยากจะเฝ้าดูสถานการณ์ซิว่าคุโรโดจะต่อสู้ยังไงคาชเกียของเขามีการเซตติ้งอะไรที่มันน่ากลัวไหมเพราะว่าตอนนี้ทุกคนใช้ VT Chassis กันหมดแล้วแต่ว่าทำไมชูติ้งมิราจของคุโรโดเนี่ยถึงไม่ยอมใช้ VT Chassis สักทีหนึ่งนั่นเองครับทีนี้ในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับเรียกว่ามาเหรียญก็พ่ายแพ้ต่อคุโรโดไปเพราะว่าคุโรโดมีไม้ตายนะครับที่เป็นล้อไม้เนาะทำให้ใช้ท่าไม้ตายที่สามารถกำจัดไทเกอร์คอมมานเดอร์ของมาเหรียญไปได้นั่นเองครับหลังจากพ่ายแพ้ครั้งนั้นนะครับผมมาเหรียญก็ฝึกฝนวิชามากมายจนสามารถได้ท่าไม้ตายใหม่เอาไปใช้กับมาดิโนโคยะได้ด้วยครับแต่ว่าก่อนที่จะใช้ท่าไม้ตายนั้นเป็นเรื่องเป็นราวก็จะมีการต่อสู้อันที่2ที่อยู่ในแท็กแมชเหมือนกันครับซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นก็คือกับหลันฟานนั่นแหละเนาะที่ต่อสู้กับโคยะแล้วก็จิโร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ชัดเจนครับว่าโคยะกับจิโร่สามารถคอมโบกันทำให้โคยะสามารถใช้ Shining Sword Breaker ในการโจมตีใส่ทั้งไทเกอร์คอมมานเดอร์แล้วก็ไทเกอร์แฟร์ตกสนามไปได้นั่นเองครับซึ่งความพ่ายแพ้ของมาเหรียญในรอบนี้นะครับก็ทำให้เขาต้องฝึกหนักมากกว่าเดิมนะครับแล้วสุดท้ายก็ได้มาต่อสู้กับโคยะในรอบเซกันสเตจที่เป็นรอบที่2นั่นเองครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือการที่โคยะมาต่อสู้กับมาเหรียญเนี่ยมาเหรียญเนี่ยเหมือนถูกหมิงอู่ดูถูกดูแคลนไว้นิดนึงนะครับว่าฝีมือของมาเหรียญเนี่ยนะเอาชนะโคยะไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็จะไปดำเนินแผนการขู่โคยะเอาไว้ซึ่งการขู่โคยะในที่นี้คือว่าโคยะเนี่ยมีการไปแข่งขันในเกียร์แพนคราติออนแล้วภาพนั้นถูกหมิงอู่ถ่ายไว้ได้ครับแล้วหมิงอู่ก็เอาภาพนั้นมาขู่โคยะว่าการต่อสู้กับมาเหรียญโคยะจะต้องยอมแพ้ก็คือจงใจแพ้เรียกว่าล้มมวยกันเลยเนาะซึ่งโคยะเองก็เจ็บปวดนะครับทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยเขาได้รู้แล้วว่าการต่อสู้กับคนอย่างสนุกสนานการเล่นคราชเกียร์มันเป็นสิ่งที่สนุกมีความสุขนะอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วโคยะก็เสียใจที่จะไม่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกนี้ในการต่อสู้ครั้งต่อไปแล้วนั่นเองโดยที่มาเหรียญเองก็อยากจะสู้กับโคยะแบบจริงจริงจังๆหมายความว่าสู้กันแบบซึ่งหน้าเนาะแต่ด้วยอำนาจบารมีของอาจารย์หมิงอู่อย่างนี้เขาก็เลยขัดคำสั่งไม่ได้ครับก็ทำตามที่อาจารย์บอกไปนั่นเองแม้ว่าหลันฟานจะมีการมาเตือนสตินะครับว่าที่จริงมาเหรียญก็อยากจะต่อสู้แบบซึ่งหน้าแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่หรอนะแต่มาเหรียญก็โอเคไม่เป็นไรหรอกยังไงก็เถียงอาจารย์ไม่ได้อยู่แล้วก็ทำตามแผนที่อาจารย์บอกไปนั่นเองครับแล้วในการต่อสู้ของมาริโนโคยะกับมาเหรียญนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโคยะแรกๆก็ลังเลที่จะต่อสู้แบบเอาจริงเอาจังนะครับแต่การต่อสู้มันตลกตรงที่ว่ามาเหรียญเองก็เหม่อลอยเหมือนกันครับรอบแรกเนี่ยมาเหรียญต่อสู้โจมตีไปจนแบตเตอรี่หมดกลายเป็นโคยะเนี่ยชนะไปแล้วรอบ2ปุ๊บเนี่ยมิงอู่บอกว่าเฮ้ยอย่ามัวแบบว่าเหม่อลอยสิโจมตีมันไปเลยเพราะว่าโคยะเองเนี่ยมันก็ไปโจมตีเข้ามาอยู่แล้วมาเหรียญก็เลยจัดให้นะครับผมรอบ2โจมตีไปแล้วก็สามารถเอาชนะโคยะมาได้แล้วรอบสุดท้ายก็คือเพื่อนๆสงสัยไงว่าทำไมโคยะถึงไม่ยอมใช้ท่าไม้ตาย Shining Sword Breaker โคยะก็เล่าเรื่องที่หมิงอู่มาขู่ให้ฟังนะครับแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าไปต่อสู้เถอะโคยะสิ่งที่โคยะทำไปสิ่งที่โคยะไปเกียร์แพนคาติออนมาถ้าโคยะไม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำไปแล้วก็จัด
ไปเลยต่อสู้ให้เต็มที่นะแล้วการต่อสู้ครั้งนั้นโคยะก็ใช้ Shining Sword Breaker เข้าปะทะกับวานอนเผือกทลายฟ้าท่าไม้ตายใหม่ของมาเหรียญที่มาเหรียญคิดค้นมานั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่เราได้เห็นนะครับว่ามาเหรียญเองเนี่ยเขาก็สนุกนะกับการที่ว่าได้ต่อสู้กับโคยะแบบจริงๆจังๆแม้ว่าการต่อสู้ครั้งนั้นเขาจะพ่ายแพ้แต่ว่าเรียกว่ามาเหรียญได้ซื้อใจคนดูมากๆเลยครับผมก็คือคนดูชื่นชมมากว่าโอ้ท่าไม้ตายวานอนเผือกทลายฟ้ามันเท่มากเลยอ่ะใช้ให้ดูอีกหน่อยสิอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมาเหรียญเองก็เรียกว่ายอมแพ้โดยดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเหลือแค่ไอ้น้องเล็กหวังหูและมาเหรียญก็ต้องเฝ้าดูการต่อสู้ไปแล้วมาถึงช่วงที่บอสนั่นแหละครับที่หมิงอูเขาจะกดสวิตช์ระเบิดที่จะระเบิดล้อของไทเกอร์เรดให้ทำลายการูด้าฟีนิกซ์ไปพร้อมๆกันเลยแต่ตอนนั้นมาเหรียญลี่ชุนแล้วก็หลันฟานพร้อมใจกันในการที่จะทรยศอาจารย์หยุดสวิตช์ระเบิดนั้นแล้วก็ทำให้โคยะเอาชนะหวังหูได้และหวังหูน้องรักของพวกเราทั้ง3คนก็กลับมาเป็นคนเดิมแล้วนั่นเองครับหลังจากที่ทุกอย่างมันจบสงบลงทีมสีดาวพยัคฆ์แพ้ไปหมดแล้วนะครับตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นจุดจากลาพร้อมกับจุดที่ต้องขอบคุณทีมโทบิตะคลับเพราะว่าการต่อสู้ที่ผ่านๆมาทั้งหมดนะครับโทบิตะคลับบางครั้งแม้จะรู้ว่าทีมสีดาวพยัคฆ์เนี่ยมีการเล่นไม่ซื่อบ้างจากการที่มีอาจารย์อย่างมิงอู่ใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็กลับใจนะครับแล้วก็ขอบคุณโทบิตะคลับที่สอนให้รู้ถึงความสนุกที่มีต่อการเล่นครัชเกียร์ครับแล้วทุกคนก็ต้องลาจากกันนะครับก่อนที่โคยะจะเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะซึ่งในช่วงจากลาตอนแรกเนี่ยหลันฟานเขาจะไปขอให้ริดิกะนะครับเอาหวังหูไปเลี้ยงที่ญี่ปุ่นได้ไหมอ่ะเพราะว่าตอนนี้ทั้ง3คนหลันฟานลี่ชุนแล้วก็หมาเหรียญคือทรยศอาจารย์แล้วนึกออกปะก็คือจะไม่มีที่ให้กลับไปแล้วอย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องเดินทางออกตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองก็ว่ากันไปครับแล้วหลันฟานเนี่ยไม่ต้องการให้หวังหูมาลำบากตรงนี้เขาก็เลยไปขอริดิกะไว้นะครับแต่สุดท้ายแล้วหวังหูก็รู้ว่าการอยู่ด้วยกัน4คนเนี่ยมันมีความสุขมากเลยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกทางนั้นครับผมก็ลาก่อนหน้าโคยะขอโทษทีนะขอโทษจริงๆโคยะเองก็เข้าใจครับผมบอกว่าไม่เป็นไรหวังหูและไงก็อย่าลืมส่งจดหมายมาคุยกันบ้างนะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องส่งไลน์คุยกันใช่ไหมครับอันนั้นก็คือสมัยนั้นจะเป็นส่งจดหมายอยู่นั่นเองนะครับผมก็เป็นการลาจากของทีม4ดาวพยัคฆ์นะครับหลังจากที่ทุกคนพ่ายแพ้ในการต่อสู้ของ World Cup ไปทั้งหมดครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของทีม4ดาวพยัคฆ์3คนที่เหลือนะครับผมว่ามีบทบาทการต่อสู้อะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างท่านผู้ชมดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมมีประเด็นตรงไหนอยากจะพูดคุยมั้ยหรืออยากจะชื่นชมหลันฟานว่าเขาสวยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เต็มที่เลยครับหรือท่านผู้ชมมีข้อมูลอื่นอยากจะพูดคุยเพิ่มเสริมเติมตรงไหนในส่วนของคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยในส่วนของคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ